ครับสวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจในเรื่องการขยายพันธุ์พืชนะครับคลิปนี้ผมจะพามาดูข้อเสียในการตอนกิ่งต้นไม้ในหน้าแล้งนะครับเพราะว่าถ้าเราตอนกิ่งต้นไม้ผิดฤดูนะครับจะทำให้เราต้องมาเหนื่อยทีหลังนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูต้นสะเดาที่ผมตอนกิ่งไว้นะครับนี่ครับต้นสะเดาทวายนะครับที่ผมตอนกิ่งไว้ผ่านมา45วันนะครับรากมันก็เดินเต็มตุ้มต่อแล้วนะครับผมตอนกิ่งต้นสะเดาทวายต้นนี้เมื่อวันที่13มีนาคม2566นะครับวันที่ผมถ่ายคลิปวันนี้นะครับตรงกับวันที่28เมษายนนะครับก็ผ่านมาประมาณ45วันนะครับปัญหาข้อที่1ของการตอนกิ่งต้นไม้ในหน้าแล้งนะครับก็คือพอเราตอนกิ่งต้นไม้ไปแล้วนะครับรากมันกำลังเดินนะครับตุ้มตอนมันจะแห้งนะครับเพื่อนแล้วก็ปัญหาข้อที่2นะครับในการตอนกิ่งต้นไม้ในหน้าแล้งนะครับก็คือพอเราตอนเสร็จนะครับเราต้องเอากระดาษมาเย็บคลุมตุ้มตอนไว้นะครับเพื่อนๆเพราะว่าถ้าเราไม่คลุมตุ้มตอนไว้แบบนี้นะครับแสงแดดมันจะเผานะครับทำให้ตุ้มตอนที่เราตอนไว้มันแห้งเร็วนะครับรากมันไม่เดินแล้วก็ปัญหาข้อที่3นะครับในการตอนกิ่งต้นไม้ในหน้าแล้งก็คือนะครับมดนะครับมันจะชอบมาทำรังบริเวณตุ้มตอนนะครับเพราะว่าตุ้มตอนนะครับที่เราตอนกิ่งต้นไม้มันจะมีความชื้นนะครับมดมันชอบมาทำรังอยู่ในตุ้มตอนแบบนี้นะครับทำให้ต้นไม้นะครับที่เราตอนรากมันเดินไม่ดีนะครับเพื่อนๆส่วนวิธีแก้ปัญหาตุ้มตอนแห้งแบบนี้นะครับผมจะใช้หลอดฉีดยานะครับดูดเอาน้ำเปล่าแล้วก็ฉีดลงไปที่ตุ้มตอนนะครับพอรากสะเดานะครับมันเดินเต็มตุ้มตอนแล้วนะครับจะทำให้เราฉีดน้ำเข้าไปในตุ้มตอนค่อนข้างยากนะครับเพื่อนๆนะครับต้องค่อยๆแทงลงไปนะครับต้องฉีดน้ำให้มันชุ่มเลยนะครับให้มันเต็มตุ้มตอนพอเราฉีดด้านบนแล้วนะครับทีนี้ผมก็จะมาฉีดตรงกลางบ้างนะครับก็ค่อยๆเอาเข็มนะครับแทงเข้าไปแบบนี้นะครับเพื่อนๆต้องค่อยๆบีบน้ำนะครับให้มันไหลลงมาทีละนิดนะครับอย่ากดลงมาแรงๆนะครับน้ำมันจะกระฉอกนะครับพอเราฉีดน้ำนะครับใส่ตุ้มตอนจนเปียกชุ่มดีแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ก็ให้เพื่อนๆเอากระดาษนะครับคลุมไว้เหมือนเดิมนะครับอย่าให้แดดมันส่องเพราะว่าถ้าแดดมันส่องโดนตุ้มตอนนะครับมันจะแห้งนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูกิ่งตอนอันอื่นนะครับที่ผมตอนไว้นะครับนี่ครับกิ่งนี้นะครับรากก็เดินดีแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้มาดูอีกกิ่งหนึ่งนะครับนี่ครับกิ่งนี้นะครับรากก็เดินเต็มตุ้มตอนแล้วนะครับแต่ตุ้มตอนแห้งหมดแล้วนะครับสำหรับวิธีแก้ปัญหานะครับถ้าเราต้องการที่จะตอนกิ่งต้นไม้ในฤดูแล้งนะครับเพื่อที่จะนำกิ่งพันธุ์ไปจำหน่ายในฤดูฝนที่จะถึงนี้นะครับหรือต้องการที่จะนำกิ่งพันธุ์ไปปลูกเองนะครับให้เพื่อนๆทำแบบนี้นะครับเพื่อนๆต้องมีระบบน้ำก่อนนะครับโดยการต่อระบบน้ำนะครับเข้ามาที่ใต้ต้นไม้นะครับที่เราจะตอนกิ่งแล้วก็ต่อนะครับเป็นระบบสปริงเกอร์นะครับให้หัวพ่นสปริงเกอร์นะครับมันอยู่สูงกว่าทรงพุ่มนะครับต้นไม้ที่เราจะตอนกิ่งนะครับแล้วก็ติดสปริงเกอร์โดยก่อนที่เราจะเลือกซื้อสปริงเกอร์นะครับให้เพื่อนๆดูทรงพุ่มของต้นไม้ที่เราจะตอนกิ่งก่อนนะครับว่ามันกว้างกี่เม็ดแล้วก็ไปเลือกหัวสปริงเกอร์นะครับที่รัศมีการพ่นน้ำนะครับเหมาะสมกับทรงพุ่มต้นไม้ที่เราจะตอนกิ่งนะครับแล้วก็เวลาที่เราผ่าตุ้มตอนในการตอนกิ่งต้นไม้ในฤดูแล้งนะครับตอนเราตอนนะครับให้เอาตุ้มตอนนะครับที่เราผ่าหงายขึ้นด้านบนนะครับเพราะว่าเวลาเราพ่นน้ำสปริงเกอร์นะครับน้ำมันจะไหลเข้าไปในตุ้มตอนที่เราตอนนะครับแต่สำหรับในหน้าฝนการตอนกิ่งนะครับให้เอาตุ้มตอนที่เราตอนกิ่งนะครับคว่ำลงนะครับแล้วก็ฤดูที่เหมาะสมนะครับในการขยายพันธุ์พืชแบบต่างๆนะครับอันนี้ผมเอาจากประสบการณ์ที่ผมทำมานะครับในฤดูฝนนะครับเหมาะกับการตอนกิ่งต้นไม้ทุกชนิดนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องไปรดน้ำตุ้มตอนนะครับส่วนการเสียบยอดนะครับต้นไม้ที่อยู่กลางแจ้งนะครับเช่นเรามีต้นมะม่วงหรือต้นฝรั่ง
ที่ปลูกอยู่นอกบ้านนะครับเราต้องการที่จะตัดต้นตอเดิมออกนะครับแล้วก็เสียบยอดต้นมะม่วงต้นฝรั่งพันธุ์ใหม่ลงไปนะครับทำเป็นมะม่วงแฟนซีฝรั่งแฟนซีเราจะเสียบฤดูไหนก็ได้นะครับแต่อย่าเสียบฤดูฝนนะครับเพราะว่าถ้าเราเสียบยอดต้นไม้ฤดูฝนนะครับเปอร์เซ็นต์การติดนะครับจะต่ำเพราะว่าในฤดูฝนนะครับมันจะมีความชื้นสูงจะทำให้ยอดต้นไม้ที่เราเสียบนะครับมันเกิดเชื้อราได้ง่ายนะครับแล้วก็หน้าฝนนะครับฝนตกชุกบางทีนะครับน้ำฝนมันจะไหลเข้าไปนะครับบริเวณรอยแผลที่เราเสียบยอดนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามและรับชมนะครับครับสวัสดีครับ